วัสดีค่ะชื่อสุมนคณานิชนะคะสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม .1 จากโรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพค่ะบริบทของเด็กโรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนจำนวนมากเป็นโรงเรียนสหศึกษาแยกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือในการมาทำเป็นอาชีพครูเนี่ยไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้นก็เริ่มแรกจากการเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยก็มาติดที่ครุศาสตร์วิชาเอกพละศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็สอนพละแต่ในขณะที่สอนพละเนี่ยต้องสอนศึกษาไปด้วยก็มีแรงบันดาลใจว่าในศึกษาเนี่ยเวลาสอนเนี่ยมันต้องเน้นที่เจตคติมากกว่าความรู้เด็กหารู้ในปัจจุบันเยอะแยะมากมายแต่เรื่องของเจตคติแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากถึงแม้ว่ารู้แต่ไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็คือพยายามที่จะเน้นการสอนเจตคติให้มากขึ้นค่ะการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะคะแต่ว่าการสอนของครูเนี่ยบางทีถ้าแรงเกินไปเปิดเผยมากเกินไปก็จะมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีระหว่างทั้งผู้ปกครองทั้งครูหรือผู้บริหารบางครั้งผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยกับการสอนแต่เราก็พยายามที่จะเปิดเผยว่าเราสอนด้วยเราเป็นแม่ด้วยเราเป็นผู้หญิงด้วยเพราะนั้นการสอนเนี่ยไม่ใช่ลามกก็คือพยายามให้รู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราพูดเหมือนว่าเราสอนเขาเหมือนเราสอนลูกถามว่าเรื่องเพศทะลึ่งไหมทะลึ่งเป็นเรื่องทุกคนบอกทะลึ่งแต่ทะลึ่งแต่ไม่ลามกคนละเรื่องกันนะคะการเลือกสื่อเนี่ยก็สำคัญมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เพศอะไรอีกเยอะแยะที่ก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วก็พยายามหาสื่อที่เป็นเรื่องของการ์ตูนนะคะที่เด็กเข้าไปลายเส้นลายวาดได้นะคะก็คือดูแล้วไม่อนาจารเราไม่ได้เอาภาพจริงที่มาเปิดเผยแต่ถ้าเป็นรูปวาดเนี่ยมันจะดูซอฟต์ลงมานิดนึงแต่ให้เห็นพัฒนาการว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะท่าทางบุคลิกของครูนี่สำคัญมากบางทีมันก็โอเพนได้โอเพนมายได้คือยิ้มจับตัวหรือการทักทายเด็กก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในห้องเรียนจะเน้นเรื่องของความสนุกในการเรียนเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายแล้วก็กล้าที่จะตอบค่ะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของพัฒนาการเราซึ่งในวัยรุ่นมีพัฒนาการอยู่กี่ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะก็คือ5ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาหนึ่งในร่างกายที่เราต้องพัฒนาในช่วงวัยรุ่นอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องเพศวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนเรื่องเพศแล้วเป็นพัฒนาการทางเพศวันนี้เราจะต้องมีความลับของเราเกิดขึ้นรวมทั้งของลับของเราด้วยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความลับกับของลับกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องความลับกับของลับนักเรียนรู้ไหมปัจจุบันนี้เรามีเพศอะไรบ้างตอนนี้เรามีเพศหญิงกับเพศชายมีอะไรบ้างคะเคยได้ยินเพศอะไรบ้างมีกระเทยมีทอมเลสเบี้ยนมีเกย์เยอะแยะมากมายนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าแต่ละคนมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันมาดูสัญลักษณ์นิดหนึ่งนะคะสัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นนะคะตรงนี้เป็นเพศหญิงอันนี้เป็นเพศเป็นเพศชายแต่พอมาแยกย่อยอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้คือรูปนี้คือผู้อะไรคะรูปนี้คือผู้หญิงมีรอยบวกอยู่ข้างบนถูกไหมคะผู้หญิงกับผู้หญิงตรงกลางเป็นผู้เอ๊ะแล้วอันนี้มันเป็นเพศอะไรคะผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วมีผู้ชายอยู่ตรงกลางคือตุ๊ดเหรอตกลงเป็นเพราะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงใช่ไหมคะแต่มีผู้ตัวกลางเป็นผู้ชายเพราะนั้นภาพนี้บอกเป็นทอมและส่วนข้างล่างล่ะคะ ผู้หญิงกับผู้ตรงกลางเป็นผู้คนนี้คือเป็นเพศอันนี้มันทอมแล้วนี่คืออะไรคะเลสเบี้ยนแล้วก็จะมีผู้ชายก็ยังถูกแบ่งแยกย่อยออกไปอีกนะคะข้างล่างเป็นเพศชายกับเพศชายและมีตัวคิวอยู่ตรงกลางคือควีนดังนั้นอันนี้คือประเภทผู้ชายชอบด้วยกันคือเป็นเกย์แต่แยกประเภทย่อยออกไปอีกก็คือประเภทเกย์ควีนนะคะก็คือฝ่ายรุกกับรับคือฝ่ายรับส่วนอันนี้เป็นเกย์เป็นคิงนะคะหรือที่เราชอบพูดว่าฝ่ายรุกนะคะและตัวบนนะคะตัว B ตัวกลางย่อมาจากอะไรบอยบางห้องบอกบิ๊กว้าวจริงๆแล้วย่อมาจากคำว่า both b o t s both แปลว่าทั้งคู่เก่งมากแปลว่าทั้งคู่แสดงว่าคนนั้นคือเกย์ทั้งรุกและรับคือได้ทั้งสองเพศนะคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เราจะรู้ว่าในโลกโซเชียลที่เรียนค้นหาเนี่ยมันจะมีเพศย่อยๆที่มันเป็นความรู้สึกซึ่งจริงแล้วเพศเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันมีแค่สองเพศคือไม่ชายก็หญิงแต่เมื่อเราเข้าสู่สังคมได้รับวัฒนธรรมต่างๆวันนั้นก็เกิดรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันเขาบอกว่ามีถึง18เพศดังนั้นนักเรียนลองไปดูค้นคว้านอกจากตรงนี้มี7แล้วอีก11เนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะส่วนวันนี้เข้าเรื่องความลับกับของลับนะคะให้นักเรียนแต่ละคนให้บอกว่าความแตกต่างระหว่างความลับกับของลับมันต่างกันที่ตรงไหนคะใครพร้อมยกมือขึ้นตอบความลับคือสิ่งที่สองคนเขากระซิบกันแล้วบอกว่าความลับคือสิ่งที่สองคนบอกใครไม่ได้ของลับมันเป็นคนคนเดียวแล้วมันเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้เลยก็เปิดเผยไม่ได้อีกแสดงว่าความลับบอกใครไม่ได้แต่ของลับให้ใครดูไม่ได้อ้าว1คะแนนได้แล้วเห็นปะก็คือบอกอันนั้นคือการบอกแต่นี่คือการดูความลับมันอยู่ที่ไหนของลับมันอยู่ที่ไหนความลับมันอยู่ในหัวสมองมันบอกคนอื่นได้ความลับบอกคนอื่นได้แต่ของลับมันบอกคนอื่นได้ไหมไม่ได้บอกไม่ได้ของลับบอกคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ความลับสามารถพูดออกเป็นคำพูดได้ทุกคนมีของลับไหมทุกคนมีความลับไหมความลับมีมากกว่าหนึ่งไหมแต่ละคนมีมากใครมีความลับหนึ่งอย่างแล้วมือเอามือคิดบอกมีก่อน2 3 4 5มากกว่า10เลยยกมือโอ้โหทำไมทุกคนความลับเยอะขนาดนี้แล้วของลับใครมี1ของลับ1 2เฮ้ยมีของลับ2อย่างเหรอคะหนูมีความลับ2อย่างเหรอคะมีอะไรบ้างของลับมีอะไรบ้างคะอ๋อมีข้างบนกับข้างล่างค่ะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วผู้ชายอะคะมีของลับกี่อย่างมีของลับกี่อย่างอโศกมีกี่อย่าง1 อย่างนะคะแสดงว่าอะไรมีมากกว่ากันอะไรมีมากกว่ากันความลับมีมากกว่าเพราะฉะนั้นของลับก็มีแค่1เดียวแต่ความลับมันมีมากกว่านั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องมีความลับกันเกิดขึ้นทุกคนต้องมีความลับเพิ่มขึ้นอีก1แล้วนะคะเป็นความลับของลับของเราเพราะฉะนั้นจะเอาของลับของเราขึ้นมาเป็นความลับดูซิว่าทำไงแต่ก่อนนั้นนักเรียนต้องจัดที่นั่งใหม่นะคะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแบ่งกันแค่นั้นนะคะนักเรียนดูภาพบนกระดานแล้วย้ายที่นั่งพร้อมหยิบปากกา1แท่งเดี๋ยวครูจะแจกภาพไปให้ตรงกับเพศตัวเองคนละ1ภาพเดี๋ยวเราจะแจกภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความลับใบนี้ควรเขียนชื่อไหมไม่เขียนเลขที่ไหมไม่เขียนห้องไหมไม่ทุกอย่างจะต้องเป็นความลับหมดนะคะดังนั้นไม่เขียนชื่อไม่เขียนเลขที่ไม่เขียนตัวหนังสือเพราะลายมือนั้นสามารถหาเจอไหมเจอนะคะเดี๋ยวครูแจกให้ก่อนก็คือให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมเราเรียนเรื่องของลับพัฒนาการทางเพศสิ่งที่วาดคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วในร่างกายของเราในเรื่องเพศ ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมตรงจุดที่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะคะมีเวลา1 นาทีเอามือปิดไว้ไม่ให้ใครดูแล้วก็ไม่ดูของใครก้มหน้าอยู่กับกระดาษของตัวเองวาดเลยค่ะจากเวลา1 นาทีนึกว่าตัวเองมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กไปถึงปัจจุบัน3 2 1คว่ำกระดาษค่ะโอเคเดี๋ยวคุณเดินเก็บนะคะโอเคตอนนี้ได้มาครบแล้วเดี๋ยวครูจะส่งภาพกลับไปให้นักเรียนแต่ไม่ตรงกับเจ้าตัวนะคะถ้ายังไม่อนุญาตให้เปิดยังไม่เปิดเอามือปิดไว้ระวังปลิวด้วยนะคะยังไม่เปิดนะคะ2 1 0เปิดภาพค่ะเป็นยังไงคะให้นักเรียนเปลี่ยนกันดูในเพศตัวเองไหนลองแลกภาพของตัวเองให้เพื่อนดูสิคะไหนลองแลกกันเองเพศตัวเองก็แลกกันเอาเองเลยนะคะโอเคเปลี่ยนกันดูเนาะเดี๋ยวครูจะเดินเก็บก่อนนะคะดูมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงเราพูดถึงในกระดาษไม่ใช่ตัวเรานะคะในกระดาษที่เราเห็นน่ะผู้ชายมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมีหนวดขึ้นค่ะมีหนวดขึ้นค่ะยืนค่ะมีขนหน้าแข้งครับมีขนหน้าแข้งค่ะยืนค่ะมีกล้ามหน้าท้องมีกล้ามหน้าท้องดีมากมีอะไรอีกคะยืนค่ะมีสิวขึ้นอันนี้ขอผู้หญิงบ้างมีขนขึ้นค่ะมีขนขึ้นในที่ลับมีอะไรไหมคะยืนค่ะมีสิวขึ้นมีมากค่ะเชิญค่ะค่ะมีหน้าอกค่ะขนรักแร้มีขนรักแร้ค่ะยกมือค่ะมีเสียงแหลมหมดหรือยังคะคุณผู้หญิงค่ะมีประจำเดือนค่ะมีประจำเดือนค่ะทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เหมือนกันไหมคะใครมีสิวขึ้นยกมือใครยังไม่มีสิวขึ้นยกมือแสดงว่าการมีสิวไม่ได้มีทุกคนใครมีกลิ่นตัวแล้วยกมือใครยังไม่มีกลิ่นตัวรู้ได้ไงอ่ะใครดมเราดมตัวเองแล้วบอกว่าไม่มีกลิ่นคงไม่ใช่แล้วล่ะเราต้องมีคนข้างๆที่จะบอกคราวที่แล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้เรามีความสูงไม่เท่ากันมีอะไรที่เรากำหนดคะยีนบนเซลล์บนโครโมโซมนั่นคือเขาเรียกว่าพันธุกรรมเพราะนั้นพันธุกรรมบางคนก็อาจจะมีประจำเดือนเร็วบางคนก็ช้าเช่นกันกับการเจริญเติบโตของเราเหมือนกันนะคะต่อไปนี้มาดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรจากเด็กชายเป็นนายเต็มตัววาดเหมือนเราไหมมาดูเลยเหมือนไหมคะตัวแรกเขาบอกว่ามีกล้ามเนื้อมีไหล่เมื่อกี้มีกล้ามเนื้อมีไหล่คนนะคะมีกล้ามเนื้อมีไหล่กว้างสูงขึ้นแขนขายาวเก่งกล้าหลังจากนั้นหน้าอกตั้งขึ้นนั่นผู้ชายก็มีหน้าอกตั้งขึ้นด้วยมีหัวนมนูนขยายใหญ่เขาเรียกว่านมแตกผ่านดีมากหยิกเจ็บมากใช่ไหมคะใครที่เป็นอย่างนี้ต่อจากนั้นมีขนขึ้นในที่ลับมีขนขึ้นบริเวณหัวนาวรักแร้มีหนวดมีเข่ามีหน้าแข้งมีขนที่หน้าแข้งด้วยภาพที่เราวาดเมื่อกี้มีขนหน้าแข้งกันบ้างไหมคะหรือเราเน้นแค่จุดเดียวในการเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่และยาวขึ้นนะคะมีวาดใหญ่ยาวไหมคะยังไม่เห็นนะคะต่อจากนั้นเริ่มมีกลิ่นตัวมีสิวไม่จำเป็นว่าจะมีแค่หน้าผากที่ไหนได้อีก คางแขนคอหน้าอกและด้านหลังนะคะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายที่มีเสียงแตกพร่าเมื่อกี้เพื่อนตอบใช่ไหมเราเอามือจับลูกกระเดือกลูกกระเดือกก็จะแหลมขึ้นนะคะเสียงก็แหบพร่าลงมาดูผู้หญิงบ้างในผู้หญิงในผู้หญิงเขาบอกว่าเริ่มมีน้ำมีนวลแต่ไม่ใช่อ้วนนะเพราะฉะนั้นหน้าเราจะใสโดยธรรมชาติไม่ต้องทาแป้งทาอะไรเยอะแยะมากมายมันก็จะมีน้ำมีนวลเกิดขึ้นสวยเลยแหละไว้เนี้ยนะคะต่อจากนั้นมีสะโพกที่จะขยายกว้างขึ้นก้นงอนออกนะคะแล้วก็น้องจินนี่ใหญ่ขึ้นนะคะมีน้องจิ๋มใหญ่ขึ้นมีประจำเดือนนะคะมีหน้าอกที่เพื่อนบอกเมื่อกี้มีสิวขึ้นเหมือนกับผู้ชายมีกลิ่นตัวและที่สำคัญเมื่อกี้มีคนบอกว่าเสียงแหลมจริงๆแล้วเสียงมันแหลมอยู่แล้วแต่พอขึ้นวัยนี้จะควบคุมเสียงได้จะทุ้มลงนิดหนึ่งจะไม่แหลมเชี่ยเหมือนแต่ก่อนเสียงแหลมมากนะคะร้องเพลงได้เสียงหลงมากตอนนี้ก็ควบคุมเสียงได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางเพศที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะค่ะต่อจากนั้นเมื่อเราพบการเปลี่ยนแปลงในตัวเราพบแล้วที่เราเปลี่ยนแปลงถามว่าเราจะบอกใครไหมไม่บอกเลยเก็บไว้บอกใครว่าบอกยกมือเมื่อเราตรวจการเปลี่ยนแปลงใครไม่บอกทำไมถึงบอกคะค่ะใครอยากบอกบ้างคะเมื่อกี้ค่ะเชิญค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราถ้าเกิดอันตรายถ้าผู้ปกครองรู้ผู้ปกครองสามารถพาเราไปปรึกษาแพทย์ได้ค่ะดีมากถ้าเกิดว่าเราบอกค่ะสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเหลือได้ทันค่ะถ้าเกิดว่าผิดปกติอะไรถ้ามีอาการผิดปกติผู้ปกครองก็สามารถช่วยเหลือได้ทันแล้วใครที่ไม่บอกคะค่ะไม่บอกเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับถ้าบอกไปเดี๋ยวจะโดนเพื่อนล้อครับไม่บอกเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกับผู้ปกครองก็เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเราไม่ควรบอกใช่ปะโอเคมีอะไรไหมคะใครไม่บอกแต่เมื่อกี้จากประเด็นเมื่อกี้เห็นไหมว่าถ้าเราบอกผู้ปกครองหลายคนก็จะบอกว่าเราจะไว้ใจใช่ไหมคะแล้วเราก็ผู้ปกครองสามารถช่วยได้ถ้าหากผิดปกติหรือถ้าเกิดอันตรายก็สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพบการเปลี่ยนแปลงในตัวเราถ้าเราไม่รู้คนที่ควรจะบอกก็คือผู้ปกครองถึงแม้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นหรือเป็นธรรมชาติแต่ถามว่าเราได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นข้อสงสัยของเราก็จะถูกแก้ไขไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปพูดกับเพื่อนที่เพื่อนบอกแล้วเราต้องถูกล้อแน่นอนนะคะเดี๋ยวครูมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนะคะให้นักเรียนฟังเดี๋ยวลองฟังนิทานความลับของพ่อเขาบอกว่าในค่ำคืนหนึ่งหลังจากกราบพระกับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อเรียกลูกสาวเข้าไปพบแล้วบอกลูกว่าพ่อมีอะไรให้ลูกดูว่าแล้วคุณพ่อก็หยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อมากำไว้คุณพ่อถามว่าอยากรู้ไหมว่าในมือพ่อมีอะไรลูกก็พยักหน้าถ้าอยากรู้ต้องเก็บมือก่อน3ทีลูกก็ทำตามคุณพ่อบอกไม่พอเปลี่ยนเป็น5ทีแล้วก็เปลี่ยนเป็น10ทีจนถึง15ทีจนลูกอุทธรณ์ว่าก็ลูกอยากรู้นี่ค่ะว่ามันเป็นอะไรว่าแล้วเมื่อคุณพ่อก็แบมือออกมันก็คือเหรียญ5บาทธรรมดานี่เองคุณพ่อก็หัวเราะแล้วก็กำมือกับเหรียญ5บาทไว้อย่างเดิมถามว่าลูกอยากดูอีกไหมถ้าอยากดูต้องเขกพื้น10ทีลูกก็บอกว่าหนูรู้แล้วไม่อยากดูแล้วค่ะคุณพ่อก็บอกว่างั้นเขก1ทีก็ได้ลูกก็บอกว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นอะไรไม่อยากดูอีกแล้วละเบื่อแล้วคุณพ่อก็แบมือออกไปให้ลูกดูลูกก็ดูไปอย่างนั้นนั่นเองคุณพ่อก็สอนว่านี่แหละลูกอะไรที่เป็นความลับคนมักยอมทำทุกอย่างให้ได้สมปรารถนาอยากดูอยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อสมปรารถนาแล้วดูบ่อยๆแล้วมันก็จะเบื่อให้ดูฟรีๆก็ยังไม่อยากจะดูเลยแล้วสิ่งที่พึงหวงแหนสำหรับลูกผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าให้ใครรู้ก่อนเวลาอันควรมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่ต่างกับเหรียญ5บาทที่พ่อให้ลูกดูฟรีๆนั่นเองข้อคิดอันนี้เราได้อะไรบ้างคะควรค่ะยืนค่ะรักนวลสงวนตัวนะคะก็คือการรักษาให้อะไรเป็นความลับคะของลับเป็นความลับตลอดไปเมื่อไหร่ถึงเป็นเวลาที่อันควรแล้วเวลาบรรลุนิติภาวะว่าเวลาที่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะอายุเท่าไหร่คะ 18 ปีขึ้นไปดังนั้นคนที่18 ปีพร้อมที่จะสามารถเปิดเผยของลับได้แล้วถูกไหมคะใช่ไหม18 ปียังเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่มีคนไม่เรียนไหมมีเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวัยอันควรเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่ความพร้อมเราทำงานหรือยังเรียนอยู่ก็ยังไม่ควรนะคะสรุปนะคะของวันนี้นักเรียนเห็นว่าบางคนกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแสดงในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่บางคนก็ยังไม่กล้าเพราะอะไรคะถามคนกล้าก่อนทำไมถึงกล้าความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะทำให้ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกและสามารถแชร์ต่อกันได้ค่ะดีมากเป็นความคิดเห็นที่ไม่ผิดไม่ถูกนะคะเราพูดที่ไหนคะตอนนี้เราพูดอยู่ที่ไหนคะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นการพูดอยู่ในห้องเรียนเป็นสิ่งที่เราควรจะแบ่งปันเคยมีเหตุการณ์ไหมที่ว่าไม่ใช่เรื่องเพศเนาะเราอยากจะแสดงความคิดเห็นของเราอะแต่เราไม่กล้าเคยมีไหมคะใครมีบ้างยกมือโอ้เยอะเลยขอทีละคนเนาะประสบการณ์เรื่องอะไรเราไม่กล้าเล่าเรื่องอะไรคะตอบคำถามครับตอบคำถามในวิชาเรียนทุกวิชาทุกวิชาเลยเหรอคะหนูไม่กล้าตอบเลยครับเพราะกลัวผิดครับเพราะว่ากลัวผิดนะคะใครอีกคะขอบคุณค่ะมีใครอีกไหมเมื่อกี้ยกมือตรงไหนนะค่ะยืนค่ะตอบคำถามกันครับก็คือในวิชาเรียนนะคะก็คิดว่ากลัวผิดการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นค่ะมีอะไรไหมคะอยากแสดงหรือกับพ่อแม่หรือกับคุณครูก็ได้ขโมยตังค์น้อง200แต่ไม่กล้าบอกขโมยตังค์น้อง200 บาทแต่ไม่กล้าบอกแม่นะคะเพราะนั้นแล้วน้องจับได้ไหมคะทุกอย่างเป็นความลับอยู่มาเปิดตรงนี้แหละนะคะมีอะไรอีกไหมคะก็ขโมยอีกเหมือนกันนะคะแต่ไม่กล้าบอกนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่บอกเพื่อนแล้วสรุปบอกเพื่อนแล้วนะคะบอกแล้วเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกโล่งสบายใจดีกว่าเก็บความลับไว้เนาะทำไมอยู่ๆก็หลุดปากพูดมาเลยมันทำไมถึงต้องบอกคะเพราะว่ามันรู้สึกอัดอั้นอยู่ในใจมันเป็นทุกข์อัดอั้นแล้วเราเลือกใครที่เราจะบอกคะเพื่อนที่ขโมยไปเราบอกกับเจ้าตัวเขาเลยนะคะแล้วเพื่อนเป็นมีอะไรกับเราไหมคะไม่มีเขาไม่โกรธแล้วเหรอคะก็มีโกรธนิดหน่อยแต่เพื่อนก็เข้าใจและให้อภัยแล้วเราคืนของเขาไหมคะคืนเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าจริงๆแล้วเรามีหลายๆเรื่องเลยในทุกๆเรื่องที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะบอกแต่มันยังไม่กล้าบอกเพราะกังวลกับสิ่งที่เราต้องพูดและเปิดเผยออกไปค่ะมีความกังวลต่อสิ่งที่เราพูดแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วคือมันต้องพูดต้องบอกแล้วจังหวะที่เราจะแสดงความคิดเห็นแสดงว่าตอนนั้นเราทำไมละกล้าแสดงออกแล้วก็คือมีความปลอดภัยแล้วพอพูดไปก็คงจะไม่ถูกทำโทษเห็นไหมคะอย่างคนที่ไม่กล้าตอบเวลาครูถามก็ยังเก็บไว้แต่ถามว่าพอครูเฉลยแล้วเรารู้ไหมคำตอบของเราถูกป่ะถูกแต่เราไม่กล้าพูดไงเพราะเนี่ยพอเราก็พูดครูเขาอธิบายกลับมาเนี่ยเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนักเรียนคิดว่าเราควรคำนึงถึงเรื่องอะไรคะค่ะดีมากความถูกต้องครับแล้วก็ความชัดเจนในการพูดความชัดเจนในการพูดที่เราจะเสนอนะต้องมีความถูกต้องชัดเจนก็คือการสื่อสารนั่นเองมีอะไรคะเชิญค่ะความมั่นใจในคำตอบที่ว่าจะถูกต้องความมั่นใจในคำตอบนะคะก็คือคำตอบของเขาอยู่ๆจะถามใครเราเลือกยังไงคะใครก็ได้เพื่อนก็ได้หรือต้องเลือกใครคะเลือกยังไงเลือกคนยังไงคะค่ะยืนค่ะคนที่เราช่วยเพื่อนตอบหน่อยคนที่เราไงคะมีความกล้าแสดงออกแล้วเราเลือกกล้าที่จะพูดกับใครหรือใครก็ได้เดินมาเราถามหมดเราต้องเลือกว่าคะเลือกกับใครเลือกยังไงเลือกคนที่เราสนิทและไว้ใจดีมากเพราะฉะนั้นสรุปว่าการแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องแสดงเลือกเฉพาะคนที่เราไว้ใจสถานที่จะต้องมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยเรารู้สึกอุ่นใจในการที่จะเลือกคนที่เราจะไปพูดด้วยไม่ใช่ใครก็ได้ถูกไหมคะ ค่ะโอเควันนี้เราก็รู้ว่าเราสามารถที่เราจะแสดงความคิดเห็นได้ในสถานการณ์ที่เราควรที่จะบอกนะคะมีเหมาะสมปลอดภัยก็ขอให้นักเรียนต้องใช้ความกล้าแสดงออกนี้ในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วเราจะต้องดูแลแล้วล่ะพ่อแม่สอนเราได้ไหมอะไรที่เราสอนได้สอนเราได้ที่ไหนบ้างค่ะทำตามเว็บไซต์ที่เราค้นหาค่ะแล้วค่ะทำตามเว็บไซต์ที่เราค้นหาว่าจะดูแลรักษาความสะอาดยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วเราก็คิดว่าถูกต้องแล้วค่ะนะคะก็คือพอเปิดปุ๊บก็ลองทำตามดูแล้วคิดเองว่าถูกต้องใช่ไหมคะโอเคสัปดาห์นี้วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะทั้งหมดทำความเคารพการสอนศึกษาเนี่ยเป็นการสอนทักษะชีวิตอยู่แล้วนะคะการสอนทักษะชีวิตเนี่ยมีได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าคำพูดคำถามการพยายามที่จะเน้นทักษะชีวิตว่ามันคืออะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยพอเราเน้นบ่อยๆเนี่ยเขาจะติดใช้เป็นชีวิตประจำวันเขาก็สามารถเอาทักษะชีวิตเนี่ยเวลาเกิดปัญหาใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกันกรองเพราะฉะนั้นคำถามของครูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวจักรสำคัญที่เด็กให้เกิดการเรียนรู้เกิดความรู้เกิดขึ้นและคำถามเนี่ยไม่ควรเป็นคำถามปลายปิดควรคำถามปลายเปิดซึ่งใครก็ตอบได้ไม่มีผิดไม่มีถูกทำให้เด็กนะเขากล้าที่จะตอบขึ้นครูไม่ตำหนิเขาเลยการตำหนิของครูมันจะเป็นตัวไม่อยากให้เด็กได้ตอบหรือได้คิดถ้าเราใช้คำถาม RCA บ่อยๆเด็กจะฝึกคิดบ่อยๆวันนั้นก็จะแก้ปัญหาได้ในอนาคตค่ะการคาดหวังในตัวเด็กตอนนี้ถามว่าจะให้เขารักนวลสงวนตัวเราพยายามที่จะเน้นว่าให้รักษาของลับเขาให้เป็นความลับในตลอดไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือทำพยายามให้เขาเน้นมีจิตคติที่ดีแต่ถามว่าเขาจะได้ 100% ไหมก็คงไม่ใช่ที่เด็กจะต้องรักษาตลอดเพราะว่าสื่อตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายแต่อย่างน้อยก็จะมีคนที่เขาไว้ใจสักคนหนึ่งในการที่เขาสามารถบอกเล่าในเรื่องที่เขาผิดพลาดไปแล้วนะคะก็คือเปิดใจรับเขาทุกครั้งที่เขามีปัญหาเราพร้อมนะที่เราจะสามารถพูดคุยกับเขาได้และเราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้การสอนเพศศึกษาเนี่ยบางทีมันไม่ได้จบที่ในห้องนะคะส่วนใหญ่จะมาถามต่อนอกห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราบอกให้เขาแสดงความคิดเห็นหรือกล้าแสดงออกเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็คือทำให้เด็กกล้ามาถามเราในเรื่องที่ในห้องไม่กล้าถามนะคะเพราะนั้นเด็กเขาจะรู้ว่าจะถามได้กับใครสถานที่ตรงไหนที่มันจะเป็นความลับให้เขาอุ่นใจปลอดภัยอยากให้เชื่อฟังคำสั่งสอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยก็ให้เขาเอาตัวรอดแล้วก็ปลอดภัยไม่เป็นภาระของสังคมแล้วก็เขาก็คิดดีทำดีเขาก็จะเกิดขึ้นกับเขาในสิ่งที่ดีตามมา